ที่นนทบุรีค่ะคุณผู้ชมมีแฟนคลับของป้าต้อยซึ่งก็คือคนขายขนมใส่ไส้ชื่อดังนะคะที่ล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก็มีแฟนคลับที่เดินทางกันไปร่วมไว้อาลัยนะคะที่วัดนครอินทร์จังหวัดนนทบุรีในขณะที่ทางวัดเองก็พร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านในงานศพของป้าต้อยด้วยนะคะโดยที่ทางวัดเนี่ยได้จัดเตรียมพื้นที่ศาลา2ค่ะสำหรับสวดพระอภิธรรมศพคนขายขนมใส่ไส้คนดังแห่งจังหวัดนนทบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนขณะที่กำลังเข็นรถเข็นกลับห้องเช่าที่พักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าป้าต้อยนี่ถูกชนอย่างแรงนะคะจากเหตุการณ์นี้ทำให้ป้าต้อยเสียชีวิตส่วนบรรยากาศที่วัดค่ะก็มีแฟนคลับและคนใกล้ชิดของป้าต้อยเดินทางมาช่วยจัดเตรียมสถานที่นะคะอย่างป้าศรีเป็นแม่ค้าขายของที่ตลาดท่าน้ำนนก็เผยว่าเจอป้าต้อยตลอดค่ะทุกๆวันก็จะอุดหนุนกันพูดคุยเล่นกันตลอดโดยที่ป้าต้อยเป็นคนที่ขยันทำมาหากินไม่มีวันไหนที่จะหยุดขายขนมเลยก็เสียใจที่จากไปแบบกระทันหันนะคะแล้วป้าศรีนี่ก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ยังฝันเห็นป้าต้อยมาหาบอกว่าอยากกินกาแฟกระป๋องวันนี้ก็เลยซื้อกาแฟมาให้ค่ะป้อยไปที่ชอบที่ชอบนะนะเข้าฝันป้าเหรอเข้าฝันไล่ไหนครับเข้าฝันว่ามาหาเมื่อคืนนั้นเที่ยงคืนแล้วขอกาแฟสองกระป๋องแล้วก็จะซื้อให้เลยทันทีเลยแล้วก็จะดุ้งตึงเลยใส่ชุดยังไงป้าต้อยใส่ก็ใส่ชุดสีแดงๆเอากาแฟมาให้แล้วนะนะเนี่ยยิ้มใหญ่เลยนะค่ะในขณะที่ทางวัดนครอินทร์นะคะก็เปิดเพลงไทยเดิมเป็นเวลา10นาทีเพื่อเป็นการรำลึกถึงป้าต้อยด้วยนะคะที่เดิมทีวันนี้เนี่ยป้าต้อยแจ้งกับทางวัดเอาไว้ว่าจะมารำถวายในงานบุญวันเกิดพระครูวินัยธรเป็นเจ้าอาวาสวัดนครอินทร์เนี่ยล่ะค่ะซึ่งงานศพของป้าต้อยทางเจ้าอาวาสก็แจ้งว่าพร้อมดูแลช่วยเหลือในทุกๆด้านนะคะถ้าหากว่าสถานที่ไม่พอก็จะเตรียมเต็นท์ไว้รองรับโดยจะประสานกับทางญาติต่อไปด้วยค่ะในวันนี้ก็จะเป็นวันที่โยมต้อยป้าต้อยป้าต้อยแกบอกว่าจะมารำถวายพระอาจารย์ในเวลา 8:30 น.อันนี้ก็เนื่องจากว่าป้าต้อยนี่แกประสบอุบัติเหตุนะไม่ได้มาพระอาจารย์ก็จะเปิดดนตรีให้แกสัก10นาทีเพื่อที่จะให้แกได้สมความตั้งใจนะให้แกรำให้เสร็จใครอยากจะมาร่วมงานศพนะก็มาได้ที่วัดนครอินทร์มาระลึกถึงหรือมาเพื่อที่จะให้เห็นเป็นมรณานุสติเนาะค่ะสำหรับป้าต้อยก็จะอยู่ในความทรงจำของคนในชุมชนอย่างแน่นอนนะคะนายสมชายยิ่งสุนอายุ64ปีค่ะก่อนหน้านี้ก็คือมักจะแต่งตัวสวยๆมีสีสันให้กับคนในชุมชนนะคะเข็นรถขายขนมใส่ไส้ไปรอบๆเมืองนนท์ค่ะและป้าต้อยนี่เป็นคนที่ชอบทำบุญมากมีงานบุญงานใหญ่ที่ไหนนี่จะไปเป็นสีสันของงานนั้นตลอดนะคะค่ะคนเมืองนนท์นี่รู้จักกันเยอะนะคะแล้วก็ป้าต้อยเนี่ยเป็นคนขยันค่ะปกติก็ไม่หยุดด้วยนะคะขายแบบนี้ไปรอบเมืองนนท์เลยแสดงความเสียใจอีกครั้ง